สวัสดีครับเมื่อเช้า12กิโลนะครับวิ่งไปรอบแรกเนี่ย7กิโลนะครับพอดีกำลังวอร์มดาวนะครับไปเจอรุ่นพี่นะครับเพิ่งออกมาวิ่งเมื่อเช้าบอกมาช่วยลากหน่อยไม่รู้ใครลากใครนะครับก็ค่อยๆจ็อกไปนะครับจ็อกไปในโซน2นะครับก็คุยกันไปนะครับพี่เขาจะลงฮาล์ฟมาราธอนนะครับปีนี้ของขอนแก่นนะครับส่วนผมนี่ลงฟูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขึ้นไปฟูเพื่อที่จะวิ่งกับแกแต่แกหนีลงมานะครับก็วิ่งกันเบาๆชิลๆนะครับเพิ่มอีก5กิโลนะครับก็เป็นทั้งหมด12กิโลวันนี้นะครับวิ่งไป2รอบ2เซตด้วยกันนะครับผมนี่เตรียมจะกลับบ้านละเจอพี่แกบอกไปหน่อยมาหน่อยเอาสักนิดนึงนะครับวันนี้เจอมีผู้มาปรึกษานะครับสุภาพบุรุษหมอครับผมมีเวลาอีก1เดือนจะถึงวันสำคัญของผมจะแต่งงานนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้ต้องการจะลดน้ำหนักอย่างด่วนๆเพื่อที่จะไปฟิตติ้งไปอะไรผมก็บอกโอ้โหกระชั้นชิดไปหน่อยไหมอ้าว1เดือนถ้าตั้งใจก็ทำได้บังเอิญเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ไปเจ อข้อความหรือข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยเจ อแต่ไม่ได้สนใจมากเป็นกฎลดน้ำหนักคือเขาเรียกว่า challenge ดีกว่า21วันนะครับ21วันเพื่อจะ challenge ว่าเราสามารถที่จะทำได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เคยคุมตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงกับแบบที่เขาทำนะครับก็จะเลยจะเอามาแบ่งให้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็แนะนำกับคนที่มาปรึกษาผมคนนี้ด้วยนะครับบอกว่า21วันทำได้ไหมมาลองดูนะครับเขาเรียกว่า no food no junk food challengeนะครับ no junk food challenge ก็คือเป็นการท้าให้เรางดรับประทานอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดนี่แหละนะครับ21วันนะครับจะสามารถลดน้ำหนักนะครับลดน้ำหนักได้นะครับอ้าวมีอะไรบ้างเขาบอก no chocolate ก็คือ no chocolate ไม่ทานช็อกโกแลตนะครับ no candyขนมหวาน no biscuit cookies นะครับ biscuit นะครับ cookies นะครับ no cake no donut no muffin no pastries คืออะไรก็พวกพายทั้งหลายครับพวกพัฟนะฮะครัวซองนะฮะ no white bread ไม่ทานขนมปังขาว no chips ก็มีทั้ง french fries หรือจะเป็นlay pringles นะครับno fast food แน่นอนอยู่แล้วนะครับ no nutella no peanut butter no other naughty spreads ก็คืออะไรที่ทุกอย่างที่ทาบนขนมปังเนี่ยนะครับหยุดไปให้หมดเลยเมลเนสหรือจะเป็นพวกแซนด์วิชสเปรดพวกนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ no ice cream นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อย่างด้วยกันนะครับตอนที่ผมลดเนี่ยนะครับผมยึดหลักคือไม่ทานหวาน1เดือนนะครับตัดหวานออกไปจากระบบชีวิตเลยนะครับกาแฟพวกขนมหวานไม่แตะเลยนะครับลงฮะ10กิโล
แล้วผมออกกำลังกายด้วยผมแนะนำสุภาพบุรุษท่านนี้ด้วยว่าให้ออกกำลังกายแบบผมแนะนำพอดีเขาก็ไม่ได้ท้วมมากนะครับแล้วก็เล่นเคยเล่นกีฬาอยู่ผมเลยแนะนำให้ทำ HIIT High Intensity Interval Training เป็นอะไรที่ ใช้เวลาน้อยที่สุด20นาทีแล้วไม่ต้องทำทุกวันนะครับวันเว้นวันวันเว้น2วันก็ได้หรือสัปดาห์หนึ่งทำแค่3วันพอนะครับตัวนี้นี่คือจะเผาได้เร็วมากนะครับ HIIT นะครับ High Intensity ก็คืออะไรก็คือเคยทำให้ดูไปแล้วนะครับออกกำลังกายสมมุติยกตัวอย่างไม่ง่ายอยู่กับที่เนี่ยนะครับวิ่งอยู่กับที่เร็วๆปุ๊บๆๆ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 นะครับให้หมดแม็กเลยนะครับแล้วหยุดพักให้หายเหนื่อยแล้วใส่ต่อคุณทำแค่นี้20นาทีนะครับต่อวันจะเผาผลาญได้ดีมากก็เป็นอะไรที่แนะนำเข้าไปนะครับควบคู่กับการคุมอาหารซึ่งตัวผมเองก็นะฮะผมตัดหวานแล้วผมไปทำฮิตนะครับก็ลดลงนะครับก็หวังว่าเป็นทิปอย่างหนึ่งนะครับ21วัน challenge นะครับท้าทาย21วันท้าทายตัวเองลองดูนะครับเอาไปลองใช้ดูก็ได้นะครับส่วนแต่อย่าลืมว่ายังไงแล้วเนี่ยการลดน้ำหนักไม่ใช่อดอาหารนะครับทานแต่ให้รู้ว่าเราควรจะทานอะไรนะครับให้เหมาะกับร่างกายของเราขอให้ถึงเป้าหมายของแต่ละคนนะครับปีใหม่แล้ว2อาทิตย์แล้วนะครับเข้ายิมกันหรือยังควบคุมนะครับอย่าให้หลุดก็วันนี้นะครับโยนชาเลนจ์ไป21วันใครอยากจะลดน้ำหนักนะครับใส่เสื้อผ้าให้สบายนะครับอีก1เดือนวาเลนไทน์ชาเลนจ์ตัวเองดูนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe นะครับกระดิ่งนะฮะมีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็จะได้ทราบกันนะครับวันนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของลดน้ำหนักนะฮะ21วันและการทำฮิตควบคู่กันลงแน่นอนครับผมทำได้ใครก็ทำได้สวัสดีครับ